นะครับด้านบนพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าชนครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกและความดีงามทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่เวทีการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์เซฟประเทศไทยก็คือการปกป้องคุ้มครองประเทศไทยของเราให้รอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศของเรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ต่อชีวิตสิ่งใดเป็นโทษเป็นภัยเราก็ช่วยกันต้านช่วยกันกำจัดสิ่งใดเป็นประโยชน์เราก็ช่วยกันสร้างให้คนไทยของเราได้รับประโยชน์สุขกันก่อนอื่นก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบถึงกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันที่25 26พฤษภาคม2567ที่บริเวณการชุมนุมสะพานชมัยมรุเชษฐ์เราจะมีตลาดอาริยะตลาดบุญนิยมจะมีตลาดบุญนิยมจำหน่ายสินค้าของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจจำหน่ายของดีของมีประโยชน์ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีเป็นราคาตลาดบุญนิยมส่วนตลาดอาริยะนั้นขายขาดทุนอย่างเดียวเลยอยู่ด้วยกันบางจุดบางจังหวะเราจะทำเป็นบุญนิยมบางจุดบางจังหวะเราก็จะทำเป็นอาริยะเพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้ทั้งสองแบบเป้าหมายก็จะเพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์เพื่อให้พี่น้องได้รับประโยชน์ในยุคที่เข้ายากหมากแพงในยุคเข้ายากหมากแพงก็ให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราที่มีเหตุปัจจัยมีกุศลมีเหตุปัจจัยร่วมกันได้รับประโยชน์มีเหตุปัจจัยร่วมกันก็ได้มาพบมาเจอกันก็ทำประโยชน์ให้แก่กันและกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้ายากหมากแพงโออาหารการกินสินค้าบริการต่างๆแพงมากเลยแพงทั้งแผ่นดินเลยรัฐบาลเศรษฐารัฐบาลเพื่อไทยโอ้ปรากฏว่าไม่รู้เพื่อใครจึงแพงทั้งแผ่นดินอย่างนี้แหละโอ้ลำบากไม่เคยเจอนะพริกกิโลละ500บาทโอ้เป็นครั้งแรกที่เจอไข่ก็โอ้แบบไข่นี่ถูกที่สุดแล้วว่าซื้อยกชุดยกใหญ่ชุดใหญ่เนี่ยลูกละ4บาทถ้าถูกที่สุดน่าจะต้องซื้อเป็นแพงคือเกรดที่แย่ที่สุดเลยนะ4บาทแต่ถ้าขายปลีกเนี่ย6ถึง8บาทโอ้โหแต่ละอย่างแพงทั้งนั้นเลยน่าลำบากกันไปถามพ่อค้าแม่ขายตามจุดต่างๆโอ้แต่ละที่บอกลำบากมากข้าวของแพงขายก็ขายได้น้อยโอ้แทบจะไม่พอกินพอใช้กันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดทำตลาดบุญนิยมตลาดอาริยะกันเพื่อให้พี่น้องได้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจตั้งแต่ของราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีข้าวของมีอะไรบ้างที่จะเอามาจำหน่ายกันก็มีเครื่องอุปโภคเครื่องอุปโภคก็จะมีเครื่องครัวกระบอกน้ำเยติถาดใส่อาหาร
นาพลาสติกเล็กเซรามิกนาตาไกเครื่องจักสานร่มแล้วก็อื่นๆนะยังมีหลายอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างนะส่วนเครื่องบริโภคนี่ก็จะมีพวกเครื่องบริโภคก็จะมีนาข้าวไร้สารพิษนาก็มีทั้งข้าววิธีทำไร้สารพิษข้าวหอมมะลิสุรินทร์นาข้าวบรรราดนาราชธานีอโศกนะทั้งหมดนี้ไร้สารพิษทั้งหมดแล้วก็ใหม่นะขอยืนยันว่าสดใหม่ไร้สารพิษนะไม่ใช่ข้าวเน่า10ปีนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีข้าวเน่า10ปีปนมานะไม่มีนะแม้แต่ได้ชื่อว่าข้าวหอมสุรินทร์นี่ก็เถอะนะก็ไม่ได้เอาข้าวเน่าที่คุณภูมิทำไปดูนั่นหรอกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่คุณภูมิทำไปกินนะไม่ใช่ไม่เอาตรงนั้นนะไม่มีนะนี่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ก็จากนะพี่น้องเราที่ทำไร้สารพิษแท้ๆเลยนะพี่น้องที่มีศีลมีธรรมนะทำไร้สารพิษแท้ๆเลยนะตกลงก็มีข้าววิถีทำไรสารพิษข้าวหอมมะลิสุรินทร์ข้าวบ้านราดนะทั้งหมดนี่ก็เนี่ยข้าวของกองทัพธรรมเรานะนะเป็นข้าวไรสารพิษจริงๆสดใหม่ไรสารพิษนะเนี่ยก็จะมีข้าวไรสารพิษจำหน่ายนะผู้คนก็คงจะสบายใจอยู่หรอกนะมาซื้อข้าวเรามานะทานข้าวเราก็น่าจะสบายใจได้นะแต่เราก็มีจำนวนจำกัดนะก็มีจำนวนจำกัดก็แบ่งกันนะก็แบ่งกันไปนะสองนะเมื่อกี้ข้างหนึ่งข้าวไร้สารพิษเนาะสองน้ำมันพืชสามน้ำตาลทรายสี่ธัญพืชนะถั่วต่างๆห้าดอกเกลือแล้วก็อื่นๆนะนี่เป็นเครื่องบริโภคนะเครื่องบริโภคเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคนะสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะส่วนสินค้าที่เป็นหมวดกสิกรรมไร้สารพิษ1ต้นกล้าพืชสวนครัวนะต้นละ5บาทอ่ะถุงละ5บาทถ้าพูดว่าต้นละ5บาทไม่ถูกหรอกเพราะว่าในถุงนึงมันมีหลายต้นถุงนึงมีหลายต้นเลยเป็นพุ่มเลยนะถุงนึงจะมีหลายต้นอยู่ในถุงนึงนะถุงละ5บาทนะไปหาซื้อยากนะ5บาทเนี่ยลองไปซื้อดูทั่วๆไปนะทั่วๆไปเขาจะขาย20 30บาทที่เราขาย5บาทเนี่ยนะทั่วๆไปก็จะขายประมาณนะ20นะ20บาท30บาทบางจุดก็50บาทนะที่เราขายกัน5บาทเนี่ยนะครับ2เมล็ดพันธุ์นะ3ปุ๋ย4ดินปลูกนะ5ผักสวนครัวจากตลาดพืชผักไร้สารพิษสันติอโศก6นะผักสลัดจากวังน้ำเขียวนะ7น้ำสลัดจากวังน้ำเขียวนะแล้วก็อื่นๆอีกนะยังมีอื่นๆอีกต่อไปเป็นหมวดสินค้าในตลาดนะ1ก็กองบุญแพทย์วิถีธรรม2สื่อหนังสือแพทย์วิถีธรรมต่างๆ3เสื้อกองบุญ4ผลิตภัณฑ์แพทย์วิถีธรรมเช่นน้ำมันเขียวน้ำสกัดสมุนไพรแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆนะแล้วก็เห็นว่ามีอาหารด้วยนะอาหารเนี่ยถ้ามารับประทานที่นี่ก็รับประทานฟรีนะมารับประทานที่กองบุญมารับประทานที่กองทัพธรรมครัวคปท.สปปส.ก็รับประทานฟรีนะแต่ที่จะซื้อกลับบ้านนะในตลาดที่จะซื้อกลับบ้านถุงละ5บาทนะอาหารถุงละ5บาทนะถูกมากเลยนะครับแล้วก็มีสินค้ามือ2เกรด A ว่างั้นนะแบรนด์เนมว่างั้นนะสินค้ามือ2เกรด A แบรนด์เนมนะท่านใดสนใจก็นะติดตามตลาดนะอาริยะนะตลาดบุญนิยมของเรานะติดตามได้นะวันที่26ถึง27พฤษภาคม2567นะบนบริเวณสะพานชมัยมฤเชษฐ์นะแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆเป็นระยะนะเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกันอย่างน้อยก็จะทำกันเดือนละครั้งนะทำกันเดือนละครั้งถ้าเหตุปัจจัยที่ลงตัวเหมาะควรก็อาจจะทำมากกว่านั้นก็ได้นะแต่เราทำกันเดือนละครั้งดูก่อนนะดูว่า
มันจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหมนะถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนประชาชนก็เห็นคุณค่าประโยชน์นะมารับบริการนะมารับนะมาร่วมแรงร่วมใจมารับบริการนะตลาดบุญนิยมตลาดอาริยะของเราเราก็ยินดีนะยินดีที่จะนะทำประโยชน์นี้ให้กับประชาชนนะท่ามกลางสภาพข้าวของที่แพงกันทั้งแผ่นดินนะเราก็จะขายถูกนะคือเราดูแล้วรัฐบาลเราไม่เห็นนโยบายหรือไม่เห็นวี่แววไม่เห็นการประพฤติปฏิบัติแม้แต่จะประกาศแม้แต่จะบอกจะพูดจะสื่อสารใดๆออกไปว่าเขาจะทำให้ข้าวของราคาถูกนะพี่น้องได้ยินนโยบายหรือได้ยินข้อมูลนี้จากรัฐบาลบ้างไหมไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมเราไม่ได้ยินเลยนะเราไม่ได้ยินเลยรู้สึกว่าเราก็จะไม่มีความหวังกับรัฐบาลชุดนี้ดูแล้วเราไม่มีความหวังอาจารย์ก็ดูแล้วไม่มีความหวังนะประชาชนคงไม่มีความหวังเพราะฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลไม่ทำประชาชนก็ทำเองก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องพึ่งรัฐบาลหรอกรัฐบาลดูแล้วไม่มีทิศทางไม่มีนโยบายนะไม่รู้พูดคำนี้จะถูกหรือเปล่านะไม่มีปัญญาที่จะทำนะในเมื่อรัฐบาลไม่มีปัญญาทำประชาชนก็จะทำเองใช่ไหมเราทำเองของเราเลยช่วยเหลือกันเองเลยนะก็ถ้าเขามีปัญญาทำเขาน่าจะทำนะเขาก็ไม่ใช่เขาจะไม่รู้ข้อมูลนะว่าตอนนี้ข้าวยากหมากแพงมากเลยนะข้าวยากหมากแพงโอ้โหลำบากกันไปทั่วเลยแต่ดูแล้วไม่เห็นจะได้ความคิดจากรัฐบาลว่าจะทำให้มันราคาถูกลงรู้สึกรัฐบาลไม่มีวิธีการนะไม่มีวิธีการที่จะทำให้มันถูกลงเราจะรอความหวังก็ไม่ได้นะรู้สึกนะทำเนียบรัฐบาลนะทำไม่ได้แต่ทำเนียบประชาชนจะทำให้ได้ใช่ไหมทำเนียบรัฐบาลไม่ทำทำเนียบประชาชนก็ทำสภาของรัฐบาลไม่ทำสภาของประชาชนก็จะทำใช่ไหมเราทำเข้าไปเลยนะทำเป็นตัวอย่างอาจารย์ว่าเราทำเป็นตัวอย่างไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายย่อมหลั่งไหลสู่ธรรมทั้งหลายนะเนี่ยทำไปอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าเราทำไปเรื่อยเปิดเผยความจริงนี้ไปเรื่อยเพื่อประโยชน์ของผองชนเนี่ยอาจารย์มีความมั่นใจว่าจะเกิดผลอยู่สองอย่างนะอย่างน้อยจะเกิดผลสองอย่างนะหนึ่งจุดที่เราทำนี้จะมีพี่น้องประชาชนคนดีหมู่เราใดก็แล้วแต่จะมาร่วมไม้ร่วมมือไปเรื่อยๆมีข้าวมีของมีสินค้าบริการอะไรก็จะเอามาเสริมหนุนกันใช่ไหมจะมาร่วมแรงร่วมใจกันจะมาเติมเต็มกันมั่นใจอย่างนั้นนะจะมีผู้คนที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของการทำของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจในราคาตั้งแต่ขาดนะตั้งแต่ต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนขาดทุนแจกฟรีนี่แหละเชื่อว่าคนไทยจะมีน้ำใจจะมีคนดีที่รับทราบข่าวคราวแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจกันนะเอาสินค้าบริการมาเอาเรี่ยวแรงกำลังมาเอาทุนรอนมานำมาเสริมหนุนกันมาร่วมแรงร่วมใจบำเพ็ญความดีอันนี้นี่เชื่อว่านี่ประเด็นที่หนึ่งนะจะมีคนดีนะที่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้จะมาร่วมแรงร่วมใจกันให้ประชาชนไทยได้รับประโยชน์นี่ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองเชื่อว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีประชาชนในประเทศไทยนี่แหละที่เป็นคนดีที่ไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้แต่ท่านอยู่นะตรงนั้นตรงนี้ของประเทศไทยอยู่ส่วนนั้นส่วนนี้ของประเทศไทยท่านก็จะมาเสียสละเพื่อคนไทยใช่ไหมอาจารย์มีความมั่นใจอย่างนั้นนะมีความมั่นใจอย่างนั้นท่านจะเสียสละนี่แหละโอ้ท่านเห็นรูปรอยท่านก็จะทำหรือบางทีท่านก็มีความคิดของท่านเองอยู่แล้วด้วยบางทีท่านก็เป็นคนดีอยู่แล้วด้วยนะมีความคิดแล้วก็ทำอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งมีกำลังใจทำเติมเต็มกันหรือบางท่านก็เป็นคนดีแต่ยังคิดไม่ออกว่าเราก็ทำได้นะเราก็แบ่งปันกันได้เนาะในยุคข้าวยากหมากแพงยุคเดือดร้อนเนี่ยเรามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์บ้างล่ะนะมีของกินของใช้บริการอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
จังหวัดที่ส่วนรวมลำบากอย่างนี้เราก็เอามาจำหน่ายจ่ายแจกในระดับต่ำกว่าท้องตลาดบ้างเท่าทุนบ้างต่ำกว่าทุนบ้างแจกฟรีบ้างทำตามอัตภาพของแต่ละท่านเท่านี้ก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเกิดการทำสิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะนี่ก็ทำกันไปแต่ละจุดแต่ละแห่งแล้วก็ส่งข่าวคราวกันนะเดี๋ยวเราก็ส่งข่าวคราวกันเดี๋ยวกองทัพทำก็เป็นจุดรวมนะส่งมาที่กองทัพทำก็ได้คปท.สปปส.ก็ได้นะส่งข่าวคราวเข้ามาหรือส่งข่าวคราวมาที่พี่น้องมวลชนคนดีนี่ก็ได้นะติดต่อใครได้ส่งมาแล้วก็เอาไปให้นะทีมงานไม่ว่าจะเป็นกองทัพทำคปท.สปปส.ว่าที่ไหนบ้างนะที่ทำการแบ่งปันท่านที่พึ่งตัวเองได้พอสมควรก็แบ่งปันเป็นระยะระยะได้เป็นช่วงๆได้ส่งข่าวคราวมาแล้วก็เอามาประชาสัมพันธ์นะให้ได้รู้มันก็จะเป็นกระแสแห่งความดีงามที่เติมเต็มกำลังใจกำลังปัญญากำลังบารมีร่วมให้แก่กันและกันก็จะเกิดการช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ข้าวของแพงตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องอาศัยคนมีน้ำใจข้าวของแพงอย่างนี้ต้องอาศัยคนมีน้ำใจอาจารย์เชื่อว่าคนมีน้ำใจในประเทศไทยมีเผลอๆในต่างประเทศได้ฟังข่าวนี่จะร่วมแรงร่วมใจด้วยนะอาจจะส่งทุนรอนองค์ประกอบต่างๆมาหรือประสานงานมาร่วมแรงร่วมใจในประเทศไทยหรือไม่ก็ทำในต่างประเทศเลยใช่ไหมก็จะเกิดการร่วมแรงร่วมใจกันอาจารย์เห็นสภาพที่ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตในประเทศไทยนะคนไทยจะมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่คือจิตวิญญาณที่พัฒนามาข้ามภพข้ามชาติของคนไทยมาแล้วมาพัฒนาชาตินี้ต่ออีกทีทุกคราวที่เกิดความเดือดร้อนขึ้นเนี่ยจะมีคนไทยที่มีน้ำใจนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะเป็นน้ำท่วมก็ตามจะเป็นโอ้โหพายุเข้าก็ตามจะเป็นโควิดระบาดก็ตามจะเป็นปัญหาอะไรอะไรที่มันเป็นภัยพิบัติตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้สึนามิก็ตามภัยพิบัติใดๆก็แล้วแต่เข้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเห็นน้ำใจของคนไทยที่ออกมาช่วยกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีข้าวของมีทุนรอนมีแรงบุญอะไรต่างๆนะก็ร่วมแรงร่วมใจกันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ก็จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในคราวนี้ก็เหมือนกันคราวนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีความสามารถแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงสินค้าแพงไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยทั่วประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะรอให้รัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงนี้มาแก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้หรอกตายกันทั้งแผ่นดินแพงกันทั้งแผ่นดินตายกันทั้งแผ่นดินเพราะฉะนั้นคนที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือประชาชนคนดีที่มีน้ำใจใช่ไหมคนดีที่มีน้ำใจนี่แหละจะแก้ปัญหานี้ได้ทำให้รัฐบาลนี้รู้ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยคุณทำไม่ได้หรอกรัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้หรอกจริงๆต่อให้เราไปบริหารนะก็ทำไม่ได้แต่ฟังกันดีนะแต่ถ้าขอความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือจากคนดีในประเทศไทยทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมทำได้ต้องขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมันไม่มีใครทำได้หรอกนอกจากคนดีในประเทศไทยเท่านั้นทุกสาขาอาชีพช่วยกันมันจึงจะเป็นไปได้นะแต่จริงๆถ้าสมมติว่ามีคนมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริงๆไปบริหารก็เสริมหนุนได้นะหนึ่งขอแรงบุญจากพี่น้องคนไทยในช่วยกันสองงบประมาณต่างๆก็เอามาจัดสรรเป็นระบบสาธารณโภคีก็ทำได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้หรอกถ้าอย่างสมมติเราไปบริหารก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้นะเราก็ทำได้เรารู้วิธีทำเราก็ทำทั้งสองอย่างหนึ่งงบประมาณที่มีประชาชนข้าราชการที่มีงบประมาณที่มีข้าราชการที่มีเนี่ยเราก็จัดให้เป็นกองบุญสาธารณโภคีเป็นจุดไปทำได้ให้ความรู้ความสามารถไปให้ความรู้ไปให้วิธีการไปก็จะทำได้อันที่สองก็ขอแรงบุญนะ
จากพี่น้องของเรานะเราให้ข้อมูลกับพี่น้องเราไปพี่น้องคนดีในประเทศไทยแล้วก็มาล้อมรวมพลังกันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้เป็นไปได้นะแล้วก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประเทศใดๆในโลกก็คิดไม่ออกใช่ไหมเขาคิดไม่ออกนะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเขาคิดไม่ออกว่าจริงๆเนี่ยทุกปัญหาเนี่ยไม่ว่าปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาใดๆในสังคมในประเทศใดๆในสังคมใดๆก็แล้วแต่ผู้ที่จะมีแสนยานุภาพในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงก็คือพลังของคนดีในประเทศนั้นๆในสังคมนั้นๆใช่ไหมถ้าผู้บริหารนะหรือผู้ที่เป็นเอ้าผู้บริหารประเทศที่เป็นทางราชการทางภาครัฐนั่นก็หนึ่งหรือนะผู้นำที่ไม่ใช่ทางราชการก็ตามนะไม่ใช่ทางราชการเป็นประชาชนนี่แหละที่สามารถที่จะนำในการทำวันนี้ได้แล้วประชาชนไว้ใจประชาชนไว้ใจว่าวิธีการนี้ดีก็เลยร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือก็จะเกิดความสำเร็จได้มากใช่ไหมเนี่ยจริงๆนะเพราะฉะนั้นผู้นำแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านที่มีความซื่อสัตย์เสียสละนี่นะถ้าซื่อสัตย์เสียสละจริงๆแล้วประชาชนไว้ใจจริงๆนะจะเป็นไปได้จะทำได้จะเป็นไปได้แต่ไม่เป็นไรอาจารย์จุดประกายอย่างนี้ไปเราเริ่มต้นจากเล็กๆนี่ไปก่อนเริ่มต้นจากเล็กๆไปแล้วก็กระจายไปเรื่อยๆใช่ไหมทำจากเล็กไปใหญ่ใช่ไหมทำจากเล็กไปใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพระเจ้าตากก็ทำอย่างนั้นนะคนดีคนมีปัญญาท่านก็ทำอย่างนั้นทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำจากเล็กไปใหญ่เหมือนกันทำจากเล็กๆเราเริ่มต้นจากชมัยมรุเชษฐ์เราแล้วก็กระจายแนวคิดนี้ออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ส่งข่าวคราวกันแล้วก็มาประกาศมาสื่อสารกันมีที่ไหนบ้างที่เสียสละช่วยเหลือสังคมในช่วงข้าวยากหมากแพงใช่ไหมก็เติมเต็มกำลังใจให้กับกันและกันก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันก็ได้ใช่ไหมถ้ากำลังไม่ถึงที่จะทำทุกวันใช่ไหมองค์ประกอบไม่ลงตัวที่จะทำได้ทุกวันเราก็ทำเท่าที่ทำได้ใช่ไหมทำเป็นระยะเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมก็ทำแบบนั้นได้โอ้ตอนนี้ก็เกิดความเจริญแล้วนี่แหละบางท่านไม่ได้มีข้าวของที่จะมาแบ่งปันบางท่านก็ไม่มีข้าวของที่จะมาแบ่งปันนะมาแบ่งปันไม่ว่าจะนี่แหละจำหน่ายจ่ายแจกต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนหรือแจกฟรีแต่มีความรู้ความสามารถมีเรี่ยวแรงกำลังมีความรู้ความสามารถก็ใช้เรี่ยวแรงกำลังความรู้ความสามารถก็ได้ใช่ไหมมีเรี่ยวแรงกำลังมีความรู้ความสามารถอะไรที่จะเกื้อกูลกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปเมื่อทำแบบนี้ค่าใช้จ่ายในชีวิตลดลงไหมลดลงใช่ไหมชีวิตดีขึ้นไหมดีขึ้นนะเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าเรารณรงค์กันให้ความรู้กันรณรงค์กันให้ความรู้กันแล้วโดยเฉพาะนะหนึ่งถ้าแบบโอ้ถ้าแต่ละที่แต่ละแห่งนะมีมวลชนคนดีนี่รวมพลังกันได้นี่มันยิ่งจะมีพลังมากนะรวมพลังกันทำยิ่งมีพลังมากใช่ไหมแต่ในช่วงที่ยังรวมกันไม่ได้เราคนเดียวก็ลุยได้เหมือนกันใช่ไหมพี่น้องอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทำได้คนเดียวก็ทำได้คนเดียวก็ทำได้นะบ้านเรามีผักบุ้งเยอะอยู่เหมือนกันนะเด็ดผักบุ้งไปแจกบ้างก็ได้ใช่ไหมเด็ดอมแซ่บไปแจกบ้างก็ได้ใช่ไหมมีอะไรที่เราแบ่งกันได้นะมีข้าวของก็แบ่งปันกันนะไม่มีข้าวของแต่ก็มีเรี่ยวแรงกำลังมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันใช่ไหมเรี่ยวแรงกำลังก็ช่วยกันได้นะเรี่ยวแรงกำลังความรู้ความสามารถจะช่วยกันในแง่ไหนเชิงไหนช่วยกันฟรีๆก็ได้หรือว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงชีพอยู่ก็ช่วยกันแบบถูกก็ได้ใช่ไหมนี่ทางรอดนะทางรอดของประเทศไทยสังคมไทยจริงๆเป็นทางรอดของโลกทั้งโลกเป็นทางรอดของโลกทั้งโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่านอกจากการแบ่งปันเพื่อแผ่กันแล้วสัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่แสดงว่าที่พึ่งแท้ของทุกชีวิตก็คือการแบ่งปันใช่ไหมแบ่งปันแล้วคนเราก็พยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้
อัตตาหิอัตโนนาโถตนไปได้พึ่งตนนะก็ต้องพึ่งตนให้ได้มากที่สุดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสานพลังกับหมู่มิตรดีมันยิ่งเกิดการนะสร้างผลผลิตได้มากอย่างประหยัดนะอย่างประหยัดที่สุดเลยประโยชน์สูงประหยัดสุดเลยถ้าสานพลังกับหมู่มิตรดีสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์พึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเมื่อเราพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์และชีวิตเราก็กินน้อยใช้น้อยเท่าที่จะแข็งแรงเท่าที่ไม่เดือดร้อนเท่าที่จะแข็งแรงที่สุดแหละเท่าที่ไม่เดือดร้อนไม่ได้ทรมานตนเก็บไว้น้อยเท่าที่ไม่ฝืดเคืองเมื่อเราเป็นคนเช่นนี้เราไม่ได้ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นมันก็จะมีรายเหลือใช่ไหมรายเหลือก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันได้ใช่ไหมเนี่ยสังคมโลกจะอยู่รอดได้ด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้เท่านั้นจะทำให้สังคมโลกอยู่รอดได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่รอดไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าตรัสว่าการแบ่งปันการพึ่งตนและแบ่งปันจะทำให้สังคมโลกอยู่ได้ทุกชีวิตทุกสังคมมาแล้วไม่มีสิ่งอื่นหรอกที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพลังของหมู่มิตรดีด้วยสานพลังกับหมู่มิตรดียิ่งจะมีประสิทธิภาพมากแล้วพยายามพึ่งตนแล้วก็แบ่งปันกันนี่คือสุดยอดขององค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่จะพามนุษยชาติอยู่รอดนะจะอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนะเนี่ยยิ่งวิกฤตมากเข้าเนี่ยโอ้อาจารย์ว่ารัฐบาลก็คิดไม่ออกอ่ะนะคิดไม่ออก เขาคิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาออกใช่ไหมแต่ผลประโยชน์ส่วนรวมเขาคิดไม่ออกใช่ไหมอย่าไปหวังอะไรเลยอาจารย์ดูนะดูองค์ความรู้ดูนโยบายอะไรที่ท่านทำแล้วก็นะนอกจากมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วมันทำลายสังคมประเทศชาติด้วยใช่ไหมตั้งไม่รู้กี่อย่างเนี่ยที่โอ้โหทำไปแล้วเราดูแล้วนี่จะมาพัฒนาประเทศหรือจะมาทำลายประเทศเรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะโอ้คนละเรื่องเลยเนาะนี่เอาคาสิโนเข้ามานี่ไม่ใช่พัฒนาหรอกใช่ไหมทำลายประเทศใช่ไหมแล้วจะขายข้าวเน่านี่นะจะขายข้าวเน่านี่มันทำลายประเทศชัดๆเลยใช่ไหมทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยเลยใช่ไหมทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติเลยนะเอาจะเอาข้าวไม่มีคุณภาพไปขายข้าว10ปีคุณค่ามันหมดไปแล้วนะโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณค่ามันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะยาเขาก็มีวันหมดอายุอาหารเขาก็มีวันหมดอายุข้าวก็มีวันหมดอายุเหมือนกันใช่ไหมหลายปีเข้ามันก็เสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาใช่ไหมมันไม่ได้อยู่เป็นอมตะนะข้าวนะ10ปีไม่ได้อยู่เป็นอมตะนะเขาเสื่อมนะเขาเสื่อมคุณภาพแล้วเชื้อโรคก็ลงไปเยอะแยะไปหมดเชื้อราอัลฟาท็อกซินอะไรต่างๆนานามันก็ลงเยอะแยะไปหมดมันซึมไปหมดแล้วอ่ะนะแถมบรมควันพิษอาบยาพิษตั้งไม่รู้กี่ร้อยครั้งอ่ะโอ้โหยาพิษอาบเข้าไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งอ่ะนะแล้วถ้าจะเอาไปขายอ่ะโดยอ้างว่าเอาไปขายโดยอ้างว่าจะได้มีเงินเข้าประเทศเอาของแย่ๆอย่างนี้นะเอาของที่เป็นอันตรายอย่างนี้นะไปขายแล้วว่าจะได้เงินเข้าประเทศอ่ะต่อให้หลอกใครได้สมมติว่าหลอกได้ก็หลอกได้ครั้งเดียวใช่ไหมจากนั้นขายไม่ได้อีกเลยใช่ไหมรวมทั้งอย่างอื่นด้วยจะขายไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไหมว่าคนจะไม่เชื่อประเทศไทยนี่นะไม่ใช่แต่เรื่องข้าวเน่าหรอกถ้าเอาข้าวเน่านี่ไปขายนะถ้าเอาข้าวเน่าไปขายในประเทศก็ตามขายต่างประเทศก็ตามยิ่งไปขายต่างประเทศเลยอ่ะนะโอ้โหเขาจะไม่ไว้ใจสินค้าและบริการของไทยทุกอย่างเลยใช่ไหมนี่ไม่ใช่จะทำลายประเทศเรื่องเดียวเรื่องข้าวนะคนเขาจะไม่ไว้ใจทุกอย่างเลยเขาจะมองเลยโอ้ยภาพรวมประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหไม่ได้เห็นอกเห็นใจประเทศอื่นเลยแล้วก็ดูถูกว่าประเทศอื่นโง่นะถ้าทำแบบนี้ใช่ไหมดูถูกว่าประเทศอื่นโง่นะไม่มีปัญญาอะไรเลยเอาของเสียของเน่าของเป็นพิษไปขายให้ยังไงก็เชื่อประเทศไทยใช่ไหมแบบนี้ก็ดูถูกว่าเขาโง่ใช่ไหม
แล้วก็เอาเงินเขาเข้ามาโอ้โหคุณต้องดูถูกว่าเขาโง่คุณทั้งใจดำนะคุณทั้งใจดำมากเลยนะไม่ได้เห็นอกเห็นใจความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเลยใช่ไหมความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ต้องการกินของดีๆอ่ะใช่ไหมต้องการกินของสดใหม่ที่มันมีคุณค่ามากของเก่าใครก็รู้ว่ามันหมดคุณค่าสารอาหารมันแทบจะไม่เหลือแล้วใครก็ต้องการกินของสดใหม่กินของปลอดภัยใช่ไหมไม่มีเชื้อโรคไม่มีสารพิษหรือถ้าจำเป็นต้องใช้สารใช้อะไรสำหรับผู้ที่เขายังต้องใช้อยู่ก็มันต้องปลอดภัยอ่ะใช่ไหมมันต้องอยู่ในขีดที่ปลอดภัยถ้าจำเป็นต้องใช้อยู่นะแต่ให้ดีจริงๆก็ควรจะไร้สารพิษเลยนะยิ่งดีใช่ไหมทุกคนก็อยากได้สิ่งดีๆไปบริโภคใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสในมนาปทายีสูตรว่าให้ของดีย่อมได้ของดีนะผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีแล้วที่จะเอาข้าวเน่าอาบยาพิษเต็มไปด้วยเชื้อโรคอ่ะแล้วไปขายให้คนอื่นเขาอ่ะให้ของดีหรือให้ของไม่ดีให้ของไม่ดีย่อมได้ของไม่ดีใช่ไหมย่อมได้สิ่งไม่ดีใช่ไหมมันจะได้สิ่งไม่ดีนะให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัวนะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นน่ะให้สิ่งไม่ดีกับคนอื่นเราจะได้รับสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ถ้าเราให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นเราจะได้รับสิ่งที่ดีนะคนเรานี่โอ้โหต้องเห็นอกเห็นใจกันต่อให้ไปหลอกลวงใครได้นะเอาของไม่ดีไปให้เขาของที่เป็นอันตรายไปให้เขาของไม่มีคุณภาพไปให้เขาแล้วได้เงินมาเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจไหมมันน่าชื่นใจไหมนะไม่น่าภาคภูมิใจเลยใช่ไหมเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมเสียเกียรติใช่ไหมเสียความดีใช่ไหมชั่วใช่ไหมแบบนั้นมันชั่วนะชั่วไม่รู้จะชั่วยังไงแล้วนะแล้วคนโบราณของคนไทยก็ยังสอนเอาไว้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมคดกินไม่นานนะไปคดเข้าไปสิกินไม่นานนะน่าแย่เลยนะเนี่ยเป็นต้นโอ้ตายจะไปขายขี้หน้าเชื่อไหมว่าเนี่ยตั้งแต่คุณภูมิทำไปทำพฤติกรรมแบบนี้นะคุณภูมิทำไปทำพฤติกรรมแบบนี้นี่ไปกินข้าวเนี่ยนะไปสาธิตการกินข้าวซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าข้าวที่กินน่ะเป็นข้าวเก่า10ปีจริงๆอาบยาพิษเต็มไปด้วยเชื้อราจริงๆหรือว่าเปลี่ยนข้าวบางส่วนเข้าไปใหม่เปลี่ยนกระสอบเข้าไปใหม่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเปลี่ยนอะไรเข้าไปใหม่หรือเปล่าแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าไอ้กระสอบทำไมมันใหม่จังอะไรงี้เป็นต้นนะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ก็อีกอย่างนึงนะว่าเปลี่ยนหรือไม่ต่อให้ฟังดีนะต่อให้จะเอาไปขายที่บอกจะไปตรวจนี่นะต่อให้งุบงิบกันนะพากันเปลี่ยนข้าวไปข้าวดีทั้งหมดเลยนะฟังดีนะต่อให้เปลี่ยนข้าวเลยนะวันนี้นะเวลานี้นะต่อให้เปลี่ยนไปข้าวดีไปหมดเลยเอาข้าวเน่านั้นไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ทิ้งที่ไหนก็ไม่รู้นะทำกันแบบโอ้โหแอบกระทำนะต่อให้แอบทำเลยนะแล้วเปลี่ยนไปข้าวดีเลยนะแล้วเอาข้าวดีไปตรวจนี่บอก10ปีนี่มันดีมากเลยโอ้โห10ปีรักษาอย่างดีแล้วยังเป็นข้าวอย่างดีเลยพี่น้องว่าถึงวันนี้คนจะเชื่อไหมถึงวันนี้คนก็ไม่เชื่อใช่ไหมคนก็ไม่กล้ากินต่อให้ตรวจแลบออกมาเลยนะถึงตอนนี้นะด้วยความชั่วที่คุณทำแบบไม่ควรทำคุณทำแบบไม่ควรทำเพราะคนเขารู้อยู่แล้วว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพแล้วมันเต็มไปด้วยเชื้อราเชื้อโรคแล้วอาบยาพิษต้องไม่รู้กี่รอบเนี่ยมันอันตรายโดยความรู้ตื้นๆไม่ต้องลึกซึ้งอะไรเขาก็รู้ว่ามันกินไม่ได้แต่คุณไปยืนยันว่าข้าวลักษณะแบบเนี้ยกินได้เนี่ยต่อให้คุณเปลี่ยนข้าวเลยนะเป็นข้าวดีเลยเนี่ยคนก็ไม่กล้ากินเชื่อไหมคนก็ไม่กล้ากินเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นข้าวที่เสียที่คุณน่ะไม่มีความรู้คุณน่ะไม่มีความรู้แล้วคุณก็ไปพูดว่ามันกินได้อย่างนั้นน่ะเนี่ยคุณภูมิธรรมนี่นะข่าวโอ้คุณสุทธิยายุ่นเอามาตัดคลิปออกมานี่คุณภูมิธรรมนี่บอกว่า
คนอื่นที่ออกมาพูดน่ะไม่มีความรู้เขาว่างั้นนะพูดไปเรื่อยทำให้ข้าวไทยเสียแต่ความจริงเขามารักษาข้าวไทยนะคนที่ออกมาไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเขาต้องการรักษาข้าวไทยคุณภูมิธรรมเนี่ยพูดว่าคนอื่นที่พูดน่ะไม่มีความรู้พูดไปก็จะเสียนี่ถือว่าให้ข้อมูลเท็จนะจะผิดพรบ.คอมอะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีเนี่ยถ้าหน่วยงานที่น่าเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะฟ้องเอานะว่างั้นนะหรือว่าคุณภูมิธรรมก็จะฟ้องเอานะว่าไม่มีความรู้ว่างั้นนะคนอื่นพูดเขาไม่มีความรู้แล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าน่าว่าคนอื่นไม่มีความรู้นะแล้วก็ว่าไปอย่างงู้นงี้เสร็จแล้วคุณภูมิธรรมก็พูดเองนะว่าผมเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกครับเอ้าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณไปว่ายังไงว่าคนอื่นไม่มีความรู้นะตลกไหมประหลาดไหมเขาบอกว่าไม่มีความรู้นะเอายังไงดีเนาะนะนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ฟังอันหนึ่งก่อนนะว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เรื่องข่าวนะเราจะรู้หรือไม่รู้บ้างไหมเนาะพวกเรานี่ที่พูดกันนี่นะประชาชนที่พูดกันนี่ไม่มีความรู้เรื่องข่าวนะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ยินโฆษกรัฐบาลนะคุณหมอสัตวแพทย์นะที่เป็นโฆษกรัฐบาลที่ไปดีเบตกับคุณหมอวรงค์นะท่านก็บอกว่านะพวกที่มาชุมนุมนี่แหละมุ่งร้ายว่างั้นนะคล้ายๆอย่างนี้นะพวกที่นะรวมกลุ่มกันชุมนุมงูนี้มุ่งร้ายนะต้องการใส่ร้ายอย่างงูอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้นะภาษาอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวแต่เนื้อหามันประมาณนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อสิ่งหนึ่งนี่เราก็เลยได้รู้ว่าเขาฟังเราเนาะก็ไหนบอกว่าเอ๊นะกูจะมาฟังทำไมคนที่ไม่มีความรู้อะไรกูก็เฉยๆสิพวกเราไม่มีความรู้อะไรหรอกนะไม่มีความรู้อะไรมีแต่เอาโจมตีอะไรต่างๆนานะก็ไม่ต้องมาฟังเราหรอกพวกเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรหรอกก็ไม่ต้องมาใส่ใจกับพวกเราหรอกพวกคุณก็ไปฟังคนที่มีความรู้กันแล้วกัน แต่เขาไม่ฟังเราก็ไม่ได้ใช่ไหม แสดงว่าโหเขาติดตามอย่างยิ่งเลยนะเขาติดตามอย่างยิ่งเลยนะแสดงว่าสิ่งที่เรามาชุมนุมนี้มีผลใช่ไหมให้พี่น้องดีใจได้นะดีใจได้สบายใจได้จันฟังนี่ก็เอ้านี่ฟังเราด้วยเหรอเนี่ยฟังเราด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าจะไม่ฟังเนาะฟังเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ฟังงั้นอ่ะฟังงั้นอ่ะเราก็ประชาชนธรรมดาเนาะก็คิดว่าเขาก็คงไม่น่าจะฟังอะไรเราเอ๊ะทำไมต้องฟังเราด้วยเนาะก็เราก็เป็นคนไม่มีความรู้อะไรทำไมต้องฟังเราด้วยลองมาดูฟังคุณภูมิธรรมพูดก่อนกันแล้วกันเนาะว่าเอ๊ะเราไม่มีความรู้จริงหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าฟังเราก่อนฟังเราอีกสักหน่อยนึงกันแล้วกันโอ้ดูสิเวลาจะพอมั้ยล่ะเนี่ยพอได้นะเอาอาจารย์ให้ดู PowerPoint ก่อนนิดนึงอ้าวให้ดูภาพสักนิดนึงว่าเอ๊ะพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้กันจริงไหมเนาะเรื่องข่าวเรื่องอะไรนี่นะอ้าวเดี๋ยวก่อนเนาะน่ะให้ดู PowerPoint เดี๋ยวให้ฟังเพลงนึงด้วยนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะให้ดู PowerPoint ก่อนอ้าวนี่ไม่ยอมมาแล้วสงสัยโอ้ยนะสงสัยจะเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมไม่ยอมนะทำไมไม่ยอมคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือเปล่าเอ้าน่าจะคอมพิวเตอร์มีปัญหาเขาไม่ยอมให้เปิดภาพโปรแกรมมันอาจจะซ่อนภาพอะไรเอานี่ไปกันแล้วกันนะนะเอาถ้างั้นก็ดูกันแบบย่อๆกันแล้วกันนะดูกันแบบย่อๆเอาแบบนี้ก็ได้อ๋อแสดงว่าเขาให้ดูแบบย่อๆเร็วๆนะนี่ก็นะพวกเราก็ทำนาบุญวิถีธรรมนะพวกเรากองทัพธรรมเนี่ยก็พากันทำข้าวนะเนี่ยปลูกข้าวกันเนี่ยร่วมกันปลูกข้าวนะจะว่าเราไม่มีความรู้หรือไม่นี่ก็เดี๋ยวดูไปก่อนนะเนี่ยครับพวกเราทั้งนั้นนะไม่ได้สร้างภาพเลยนะของจริงเลยนะนี่ก็ทำกันจริงๆเลยนะไม่มีสร้างภาพปลูกข้าวจริงๆพวกเราปลูกข้าวจริงๆปลูกข้าวไร้สารพิษจริง
นี่ปลูกกันเองทำกันเองเนี่ยนะแล้วก็เรียนรู้วิธีการต่างๆโอ้แก้ปัญหาต่างๆแก้นกแก้อะไรแล้วทดลองหมดแล้ววิธีไหนจะแก้ได้แก้ไม่ได้แก้ปูแก้หอยแก้อะไรอะไรต่างๆทำทุกอย่างนั่นแหละนะปัญหาต่างๆเรารู้จักทั้งนั้นแหละปลูกข้าวปลูกข้าวอะไรต่างๆนี่เราทำไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะเรามั่นใจว่าเราไปมีความรู้เรื่องนี้นะพากันทำจริงๆเกี่ยวกับมือทำนากับมือปลูกกับมือเกี่ยวกับมือสีกับมือกินกับมือเลยนะใช่ไหมแล้วก็แบ่งปันกับมือเลยใช่ไหมมีหลักฐานนะเนี่ยมีหลักฐานนะเนี่ยนะเราทำกับมือจริงๆทำกับมือจริงๆแล้วทำไรสารพิษด้วยทำไรสารพิษด้วยทำกับมือจริงๆได้ข้าวจริงๆรู้วิธีปลูกวิธีเก็บเกี่ยววิธีดูแลเก็บเกี่ยวจนถึงวิธีนะจะเก็บจะจำหน่ายจ่ายแจกเนี่ยเราเรียนรู้ทุกขั้นตอนนั่นแหละยิ่งขั้นตอนที่เราเรียนเนี่ยไอ้แบบเคมีอะไรเราก็รู้แต่เราไม่ทำเราพัฒนาไปจนถึงแบบไร้สารพิษใช่ไหมจะว่าเราไม่มีความรู้ไม่ได้นะจะว่าเราไม่มีความรู้ไม่ได้นะท่านบอกว่าไม่มีความรู้เอาเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปฟังคุณภูมิธรรมนะคุณภูมิธรรมบอกว่าโอ้ไม่มีความรู้ประชาชนเหล่านี้ไม่มีความรู้เดี๋ยวให้ฟังเพลงหนึ่งนะดูสิฟังเพลงนี้นะลองดูนะทางฝ่ายสื่อจะเกี่ยวรวงเหลืองทองยามนี้ท้องทุ่งนางดงามน่ามองแดดทอประกายส่องรวงข้าวโค้งลงดินแต่แล้วผู้คนต่างไปห่างไกลท้องถิ่นแผ่นดินบ้านนาเงียบเงาขาดคนเลี้ยวแลปีนี้เกี่ยวข้าวนาเราเศร้าใจแน่แท้ได้ยินเพียงแต่เสียงรถเกี่ยวข้าวดังครื้นหนุ่มสาวต่างไปสู่เมืองไม่หวนกลับคืนไฟฟันไขว่คว้าฝ่าฝืนจะเอาให้ได้ทิ้งรวงข้าวรอเคี้ยวแห้งเหี่ยวเปรียวดายท้องถิ่นเราเฉาตายสิ้นไรสายใยเชื่อมโยงหนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยอย่ามัวเพลิดเพลินลงเมาเงินเสพยาบ้าการละเล่นโลกวันนี้โหดร้ายยิ่งกว่าที่เห็นกลับมาหาสาระจริงของชีวิตวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าวได้เจอพูดคุยประสานสัมพันธ์ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันสุขทุกบรรเทาวันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าวเด็กน้อยหนุ่มสาวผู้เฒ่ามากันพร้อมหน้าท้องถิ่นเราเข้มแข็งตื่นฟื้นขึ้นมาเป็นเพราะเราเห็นค่าของความสัมพันธ์วันนี้บ้านนาเราทำบุญล้อมข้าวกลับคืนบ้านเราเถิดเอ่ยอย่าหัวล้มเงา
สิ่งสวยงามยั่วยวนหยอกเย้าดวงพ่อเราลุ่มหลงลืมความพอเพียงโลกมีสิ่งสวยงามยั่วยวนหยอกเย้าดวงพ่อเราลุ่มหลงลืมความพอเพียงบุญล้อมข้าวนะเพลงนี้ก็ก็ขับร้องโดยคนที่เขาชื่อใจเพชรกล้าจนนะมันก็โอ้ทำนาเองเนาะร้องเองเลยเนาะมันจะได้ไม่ต้องจ้างเขาเราคนจนเราคนจนเราคนจนนะเพลงก็ต้องร้องเองจะได้ประหยัดประหยัดนะไม่งั้นจ้างเขานะอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมจะบอกว่าเราไม่มีความรู้เรื่องข้าวไม่ได้นะเราทำทุกขั้นตอนเลยไปถึงหุงรับประทานเลยนะนี่ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเราเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยตัดต่ออะไรอะไรต่างๆอีกทีนึงอันนี้ก็พี่น้องทำกันเฉพาะสวนป่านาบุญเก้าของคีนิภาพจากสวนป่านาบุญเก้าสุพรรณบุรีแล้วจริงๆเราทำกันทั่วประเทศนะครับพวกเราเนี่ยปลูกข้าวกันทั่วประเทศแล้วมีข้าวไร้สารพิษรับประทานกันแล้วก็ไว้แบ่งปันเกื้อกูลผู้คนนะจะไปบอกว่าเราไม่รู้เรื่องข้าวนี่ไม่ถูกหรอกเรารู้เรื่องข้าวอย่างดีเพราะทำกับมือของเรานะเราเอาไปทำอย่างไร้สารพิษเอาไปแจกจ่ายเจือจานผู้คนนะมีขั้นตอนต่างๆมากมายในเรื่องข้าวมีปัญหาอุปสรรคมากมายในเรื่องข้าวเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนที่รักข้าวนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะเราก็รักข้าวนะข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งแล้วก็เราก็เอามากินมาจำหน่ายจ่ายแจกนะในราคาถูกหรือว่าแจกฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะก็ชีวิตก็พากันอยู่ได้นะนอกจากปลูกข้าวแล้วพวกเราก็ยังปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆด้วยนะพืชผักต่างๆพวกเราก็ช่วยกันปลูกนะนี่โอ้นะที่เดี๋ยวให้ดูที่ชมัยมรุเชษฐ์ซะหน่อยนะชมัยชมัยเอาอีกแล้วมาเจอนี่อีกแล้วนะมาเจอโปรแกรมวันนี้เดี๋ยวค่อยไปแก้สงสัยโปรแกรมเขามีปัญหาไม่เป็นไรดูภาพรวมๆก็ได้นะดูภาพรวมๆที่ชมัยมาดูภาพรวมๆก็ได้นะเนี่ยโอ้โหมาแรกๆนะที่ชมัยมรุเชษฐ์นี่ใครจะคิดว่าจะปลูกพืชได้เนาะเดี๋ยวนี้เดินดูนะไปเดินดูนะงามแล้วนะงามแล้วนะเนี่ยอาจารย์เอานะนี่ผลจากการเอาเศษอาหารที่นี่นะครับนี่เราเอาเศษอาหารที่นี่นะมาผสมกับดินนะเศษอาหารสัก3ส่วนดินสัก5ส่วนเอามาคลุกเข้าด้วยกันเนี่ยคลุกเข้าด้วยกันถ้ามันยังไม่ชุ่มพอก็รดน้ำให้ชุ่มหน่อยหรือใครจะมียูเรียธรรมชาติก็ใส่ได้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะอย่างน้อยมี2อย่างนะนะมีนะเศษอาหารส่วนประกอบของพืชนะใบไม้ใบหญ้าเศษอาหารใบไม้ใบหญ้าส่วนประกอบของพืชนะสัก3ส่วนแล้วก็มีดินสัก3สัก5ส่วนมาคลุกเข้าด้วยกันคลุกเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่กระสอบไว้แล้วก็เนี่ยทิ้งไว้1สัปดาห์ขึ้นไปให้ดีเลยนี่ถ้า4สัปดาห์นี่โหยิ่งยอดเยี่ยมเลยนะทิ้งไว้ประมาณ 1-4 สัปดาห์แล้วก็ไปปลูกได้ตอนนี้โอ้กำลังงามเลยนะไร้สารพิษนะเนี่ยไร้สารพิษนะเนี่ยๆแล้วก็จะมีนะนี่วิธีการทำของพวกเราก็คลุกกับมือคลุกกับมือทำกับมือนะอย่าคิดว่าทำไม่เป็นนะพวกเราทำกับมือแฮนด์เมดแฮนด์เมดใช่ไหมนี่คลุกกับมือเลยนะแล้วก็กรอกใส่กระสอบนะแล้วก็ปลูกแต่อาจารย์ก็ภาคภูมิใจนะว่าไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าเราขายดินปลูกได้ที่กรุงเทพขายดินปลูกได้โอ้อาจารย์ก็ว่าจะขายได้หรือนะแต่ใจจริงๆตั้งใจก็คืออยากจะให้พี่น้องในกรุงเทพนี่ได้มีพืชไร้สารพิษน่ะมีดินปลูกแล้วก็มีต้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไร้สารพิษนะครับมีพืชผักสวนครัวเงี้ยไปปลูกที่บ้านแล้วก็เก็บกินได้ตลอดใช่ไหมได้ออกซิเจนด้วยได้เพลิดเพลินด้วยอ่ะเก็บกินไร้สารพิษได้ด้วยนะตั้งใจจะส่งเสริมจริงๆทั้งพี่น้องที่อยู่กรุงเทพแล้วก็ทางบ้านนะตั้งใจที่จะให้ได้รับประโยชน์กันจริงๆเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นความมุ่งหมายเลยโอ้ถ้าทำได้สำเร็จเนี่ยแม่ถือว่าชาตินี้น
ะการบำเพ็ญของเราประสบความสำเร็จนะตอนนี้เราเริ่มเห็นรูปรอยของความสำเร็จไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหม เห็นว่ามีพี่น้องนะที่ทำเรื่องนะมีพี่น้องที่นะทำเรื่องเนี่ยดินปลูกนี่แหละอาจารย์บอกสูตรไปแล้วพี่น้องก็ไปทำแล้วก็เอาไปปลูกกันนี่นะปรากฏว่ามีพี่น้องนะมีพี่น้องที่กรุงเทพเรานี่แหละมาซื้อทุกวันเลยว่างั้นนะแสดงว่าเราประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมมาซื้อทุกวันเลยนะนี่กระสอบละ20บาทโอ้โหเยอะนะ20บาทเยอะมากเลยนะกระสอบละ20บาทนะเราก็ขายกระสอบละ20บาทดินปลูกนะคือรู้สึกยินดีนะอาจารย์รู้สึกยินดีนะดีใจอ่ะยินดีจริงๆเลยยินดีไม่ใช่ว่าเราได้20บาทนะทำแทบโอ้โหกว่าจะได้กระสอบนึงนะทำ10กระสอบได้200บาทนี่ไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเลยนะค่าแรงขั้นต่ำก็ยังไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรครับคุณค่าไงคุณค่าประโยชน์ที่พี่น้องคนเมืองจะได้กินอาหารไร้สารพิษใช่ไหมเป้าหมายจริงๆอ่ะคืออันนี้เป้าหมายจริงๆให้พี่น้องได้นะได้รับประทานอาหารไร้สารพิษกันนะครับมีพืชพันธุ์มีพืชพันธุ์มีสมุนไพรไร้สารพิษนี่โอไปกินไปใช้ในชีวิตประจำวันนะได้เหลือแบ่งปันเผื่อแผ่ด้วยก็ยิ่งดีนะเป้าหมายจริงๆคืออันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราขายถูกไม่ได้ขายแพงเลยนะเราขายถูกนะครับก็ทำกันจนตอนนี้ขนดินมาแทบไม่ทันเลยตอนนี้นะขนดินมาแทบไม่ทันเลยนะเอาดินมาแล้วมาคลุกกับอินทรีย์วัตถุแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ทยอยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพื่อให้พี่น้องของเรานั้นได้มีอาหารไร้สารพิษรับประทานและต่อไปนะถ้าค่านิยมนี้มีมากขึ้นใช่ไหมความรู้นี้มีมากขึ้นมีอุปกรณ์ไว้บริการพี่น้องเรานะมีพืชผักสวนครัวมีดินดีไว้บริการพี่น้องเรานะแล้วพี่น้องก็มีความรู้มากขึ้นบอกข่าวบอกข่าวกันมีความรู้มากขึ้นเอาไปปลูกมากขึ้นผลประโยชน์ก็เกิดกับประชาชนคนไทยเราใช่ไหมเนี่ยโอ้นะถ้าได้ได้อย่างนี้ก็ชื่นใจเลยนะอาจารย์เนี่ยนะโอ้ชื่นใจนะพี่น้องกองทัพธรรมเราคปท.สปปส.พี่น้องมวลชนคนดีเราก็ชื่นใจนะที่กิจกรรมที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อผองชนนะเพราะถ้าพี่น้องคิดดูนะว่าถ้าประเทศไทยของเรานะมีความรู้นี้นะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าอะไรเลยไม่ต้องใช้สารเร่งอะไรเลยทำเพียงเท่านี้ก็มีพืชไร้สารพิษรับประทานกันเนี่ยคิดดูสิแล้วก็มีกันเยอะๆๆๆใช่มั้ยมันเกิดวิกฤตอะไรอะไรพวกเราก็พากันรอดใช่มั้ยรอดนะมีอาหารไร้สารพิษกินกันเนี่ยรอดนะโอ้ค่าเงินจะขึ้นจะลงอะไรจะเป็นยังไงเราก็พากันรอดน่ะอย่างน้อยก็มีอาหารกินก็ไม่ตายแล้วใช่มั้ยมีอาหารไร้สารพิษกินมีสมุนไพรไร้สารพิษไว้ดูแลสุขภาพตัวเองใช่มั้ยเราก็รอดเราก็แข็งแรงอายุยืนน่ะมันจะเกิดวิกฤตอะไรอะไรกันไปก็มีของกินกับมีสุขภาพดีไว้ก่อนใช่มั้ยเมื่อเรามีของกินมีสุขภาพดีสิ่งดีๆอื่นๆเราก็สร้างสรรค์กันต่อไปใช่มั้ยทำกันไปได้ไม่มีปัญหาหรอกคนเราต้องมีแก่นของอาหารไร้สารพิษและชีวิตสุขภาพดีนี่เป็นแก่นที่พระเจ้าท่านได้ตรัสรู้นะท่านตรัสรู้เลยว่านี่สิ่งจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยท่านตรัสไว้เลย4อย่างหลักเลยก็ต้องมีอาหารมีสุขภาพดีท่านบอกมีอาหารมียาใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเป็นหลักหรือปัจจัยเสริมอื่นๆก็ว่ากันไปแต่หลักๆเลยนี่อาหารเป็นหนึ่งในโลกและพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสุขภาพดีจะได้รับประโยชน์สุขตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตต้องมีอาหารและมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมเอาอันนี้เป็นแก่นเป็นพื้นฐานนะโอ้ยมีอันนี้เนี่ยนะอย่างอื่นมันจะพินาศวอดวายอะไรอะไรก็พินาศไปก่อนแล้วก็ถ้าเรายังไม่ตายใช่ไหมมีอาหารกินใช่ไหมมีสุขภาพที่ดียังไม่ตายเนี่ยแข็งแรงนี่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมมีอะไรเราก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่ได้มันต้องมีแกน2อย่างเนี่ยนี่คิดดูนะถ้าคนไทยมีแกน2อย่างนี่นะอาหารกับสุขภาพอาจารย์ตั้งใจจะให้คนไทยได้แกนอันนี้เป็นหลักเพราะพระพุทธเจ้าก็ยืนยันพ่อครูพ่อหลวงพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆยืนยันทั้งนั้นแหละถ้าได้อาหารกับสุขภาพที่ดีนะเป็นแกนของชีวิตไว้ก่อนเนี่ยยังไงเรื่องอื่นๆไม่มีปัญหาใช่ไหมเราสามารถแก้ปัญหาได้เราสามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างเดือนก็สร้างขึ้นมาสิค่อยสร้างค่อยทำกันไปร่วมแรงร่วมใจสร้างทำกันขึ้นไปไม่มีปัญหาหรอกแล้วโลกเขาจะรบกันมันจะเกิดภัยพิบัติอะไรอะไร
ค่าเงินมันจะขึ้นจะลงเศรษฐกิจมันจะพังไม่พังเนี่ยมันแทบจะไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยใช่ไหมแทบจะไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลยอ่ะเราก็อยู่ได้ของเราพอเราอยู่ได้เราก็ค่อยแก้ปัญหาเฟสิปัญหาอื่นๆก็แก้กันไปมันไม่มีปัญหาหรอกมันต้องมีอันเนี้ยแล้วถ้าสมมติว่าชีวิตนะมีอาหารที่มั่นคงมีสุขภาพดีที่มั่นคงอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นหลักเลยมีอาหารกับสุขภาพที่ดีเป็นหลักอาจจะมีเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็แก้ปัญหากันได้อย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าหนักเป็นบางครั้งบางคราวบางคนก็อ้าวสังคมก็ช่วยเหลือกันนะโรงพยาบาลต่างๆก็ช่วยเหลือกันเอาเป็นว่าโดยภาพรวมถ้าเรามีอาหารที่ดีเรามีสุขภาพที่ดีนะแต่ละคนมีอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นคนดีด้วยมีความรู้ด้านกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งเป็นคนดีด้วยพี่น้องว่านะคนชั่วจะข่มเหงได้มั้ยไม่ได้ใช่มั้ยเงินจะฟาดหัวได้ไหมไม่ได้ใช่มั้ยเงินคนชั่วจะมาฟาดหัวเขาไม่ได้เขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วแล้วเขาก็มีมิตรดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันในมิติอื่นๆเพราะฉะนั้นเงินของคนชั่วก็ฟาดหัวเขาไม่ได้ใช่ไหมเขามีแต่จะฟาดคนชั่วใช่ไหมเขาก็มีแต่เขามีแต่จัดการกับคนชั่วเท่านั้นแหละร่วมแรงร่วมใจกันจัดการกับคนชั่วเท่านั้นแหละที่เหลือก็ช่วยกันสร้างสิ่งการศึกษาของลูกหลานกันวิธีพลังงานพึ่งตนเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันสร้างไปใช่ไหมคนเราต้องมีแกน2เรื่องที่กองทัพธรรมเราไปที่ไหนที่ไหนก็อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขแล้วมั่นใจว่าเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนะไปที่ไหนเราก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วมีความมั่นคงมีความมั่นใจในชีวิตมีความสุขเบิกบานแจ่มใสเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกที่เรามีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแกนคืออาหารแล้วก็สุขภาพนี่แหละเป็นแกนที่เหลือก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาใช่ไหมเราจึงไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นานจะอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้จะอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ต้องบอกชมัยมรุเชษนี่เราจะอยู่10 20 30ปี100ปีก็ได้ใช่มั้ยได้หมดนั่นแหละอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้ทั้งนั้นน่ะนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะเรามีแกนของอาหารและสุขภาพเป็นหลักเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเราก็ประหยัดเรียบง่ายไม่มีปัญหาหรอกเราจะอยู่นานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาและรอบนี้เราตั้งใจจะอยู่นานเพื่อให้ความรู้กับประชาชนใช่ไหมให้ความจริงกับประชาชนใช่ไหมประชาชนมีความรู้มีความจริงเท่าใดเท่าใดจะพึ่งตนได้มากเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันปราบสิ่งเลวร้ายช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้มากเท่านั้นเท่านั้นใช่ไหมเราจะอยู่เป็นความรู้เป็นกำลังใจเป็นพลังบารมีร่วมให้กับประชาชนอยู่เป็นกำลังใจกำลังความรู้กำลังปัญญากำลังบารมีร่วมให้กับประชาชนก็อยู่ไปงี้แหละให้กำลังใจให้กำลังความรู้ให้กำลังปัญญาให้กำลังบารมีร่วมให้องค์ประกอบต่างๆกับประชาชนเพราะเราเชื่อว่าสังคมจะวิกฤตหนักขึ้นไปเรื่อยๆพอสังคมวิกฤตหนักขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไงโอ้โหนะสังคมก็วิกฤตหนักขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดเผยความจริงของทางรอดออกไปคนก็จะอกสั่นขวัญแขวนใช่ไหมคนก็จะโหนะทุกข์อ่ะคนไม่มีทางออกนะคนจะระส่ำระสายเราไม่ต้องการให้คนขวัญกระเจิงระส่ำระสายเพราะฉะนั้นเราสื่อสารความจริงที่เป็นความมั่นคงของชีวิตไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยที่จะมั่นคงต่อชีวิตเราสื่อสารไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆประชาชนก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆสารพลังกันมาเรียนรู้มารับอุปกรณ์ต่างๆไปสารพลังเอาอุปกรณ์ต่างๆไปสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าประชาชนมีความมั่นคงแล้วเป็นไงประสิทธิภาพในการปราบสิ่งเลวร้ายก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆก็มีประสิทธิภาพใช่ไหมนี่แหละคือชัยชนะของคนไทยเราของประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นรอบนี้เราต้องทั้งปราบทั้งสร้างไปพร้อมกันใช่ไหมทำไปพร้อมกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละเวลาก็หมดแล้วแม้ว่าจะให้ฟังคุณภูมิทำซะหน่อยเอาก็ยังไม่ต้องฟังหรอกเนาะวันหน้าค่อยฟังก็ได้หรืออยากจะฟังเหรอฟังนะฟังหน่อยๆนะก็ได้เอาฟังนิดแล้วก็เอาวิพากษ์วิจารณ์สั้นๆแล้วก็จะได้นะจะได้จบวันนี้นะอ้าวลองฟังดูเนาะเปิดเสียงได้ไหมครับหาต่อสุขภาพใครที่วิจารณ์นี้กำลังจะถูกกล่าวหาว่าสร้างนิยายในอากาศมันไม่เป็นประโยชน์
เพราะข้าวเป็นสินทรัพย์ของประเทศใครที่วิจารณ์ข้าบ่อยครั้งอารมณ์แล้วก็โกรธทุกคนที่วิจารณ์ใครที่เอาหลักฐานมาก็โกรธเขาหาว่าเขาเนี่ยมโนอาจารย์หลายคนเนี่ยทำแล้วแน่ใจนะว่าหมายนี่แหละเขาเรียกว่าใช้ก็อยู่เขาบอกอยู่ที่ข้อที่จริงก็ต้องพิสูจน์สิครับนี่ทำลายประเทศมันก็จะไปกระทบกระเทือนได้เลยครับรัฐบาลทำได้คือพิสูจน์ด้วยการอย่าด้อยค่าข้าประเทศเอ่ยอย่าด้อยค่าประเทศผู้ส่งออกผมด้วยเรื่องเรือดำน้ำอะไรอาจจะต้องเผลอๆจะต้องเจอคำถามอีกต้องไปฟังดูน้ำเสียงจังหวะจะได้รู้ว่าคุณภูมิธรรมอารมณ์เสียขนาดไหนเลยครับขายเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องหอมเหมือนข้าวใหม่ครับเราไปซื้อเราจะขายในตลาดแอฟริกาเนี่ยซึ่งเขากินข้าวเก่าอยู่แล้วนะครับแล้วเขาชอบข้าวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะมาซื้อเนี่ยเขาจะยอมมาซื้อข้าวเน่าหรือครับคนที่ขายอยู่เวลาเนี้ยเจ้าของโรงสีเจ้าของผู้ส่งออกทั้งหมดเนี่ยรายได้เขาการซื้อการขายเขาธุรกิจเขาเป็นหมื่นหมื่นล้านเขาจะมานั่งโกหกแบบนี้แล้วเพื่อทำให้เขาธุรกิจเขาพังแล้วเขาไม่สามารถขายได้อีกหรือครับแล้วที่ออกมาพูดเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันเท่ากับมันให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับผิดกฎหมายแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าเจตนาคงไม่มีอะไรผมยังไม่ได้ฟ้องแต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่หยุดเนี่ยผมคิดว่าท่านก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคงต้องไปจัดการให้มันเหมาะสมนะครับนี่ไม่ใช่คำขู่แต่ว่าอย่าด้อยค่าข้าประเทศเอ่ยอย่าด้อยค่าที่ใช้ไลฟ์นะครับแล้วก็เห็นไหมครับท่านบอกว่าคนที่มาพูดเนี่ยน่าไม่มีความรู้ท่านว่างั้นใช่ไหมแล้วท่านก็บอกว่าคนที่มาพูดนี่ด้อยค่าข้าวของไทยจริงๆหนึ่งคนที่มาพูดเนี่ยจริงๆคนที่มาพูดเนี่ยมีความรู้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับแต่คนที่กินข้าวเน่านั่นแหละไม่มีความรู้ใช่ไหมโอ้มันไม่มีหรอกใครไปกินข้าวเน่าแล้วบอกว่าเป็นคนมีความรู้นะคนกินข้าวเน่าคนไม่มีความรู้คนมีความรู้เขากินข้าวดีๆใช่ไหมเขากินข้าวดีๆหาว่าเขาไม่มีความรู้เขาไม่ยอมกินข้าวเน่าอาบยาพิษเต็มไปด้วยเชื้อโรคหาว่าเขาไม่มีความรู้นะส่วนคนไปกินข้าวเน่าเนี่ยหาว่าแล้วก็บอกว่ามีความรู้เอ๊ะใครไม่มีความรู้กันแน่ใช่ไหมแล้วบอกใครด้อยค่าข้าวอ่ะใครด้อยค่าข้าวใช่ไหมคนที่เอาข้าวเนี่ยไปทำเสียใช่ไหมตั้งแต่โกงข้าวเลยแล้วเอาข้าวไปทำเสียคือคนที่ด้อยค่าของข้าวใช่ไหมทำให้ข้าวด้อยค่าลงใช่ไหมแล้วจะไปขายให้คนกินด้วยนี่คือการด้อยค่าของข้าวใช่ไหมนี่คือคนด้อยค่าข้าวแต่คนที่เขาปกป้องไม่ให้ทำแบบนั้นน่ะไม่ให้ไปทำลายข้าวแบบนั้นน่ะไม่ให้โกงแบบนั้นไม่ให้ไปทำข้าวเสียแบบนั้นถ้าเสียแล้วอย่าเอาไปให้ใครกินมันจะเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศเราจะขายข้าวไม่ได้นี่คือคนที่รักษาข้าวใช่ไหมคนเขาต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขารักษาคุณค่าของข้าวไทยนี่ถ้าไม่มีคนเหล่านี้ออกมาพูดนะจะบอกให้ถ้าไม่มีคนออกมาต่อต้านการกินข้าวเน่าการขายข้าวเน่าอาบยาพิษอาบเชื้อโรคนี่นะถ้าไม่มีใครออกมาต้านนะคนไทยจะขายข้าวไม่ได้เลยใช่ไหมจะทำให้ประเทศไทยขายข้าวไม่ได้นะเพราะคนจะไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนไทยยังขายข้าวได้ต่อไปคือทำข้าวให้มีคุณภาพดีใช่ไหมต่อต้านการเอาข้าวเสียไปขายใช่ไหมเนี่ยถึงจะทำให้กู้หน้าขึ้นมาได้นะเขาช่วยกู้หน้าประเทศไทยเขาช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่คุณทำผิดพลาดจนต่างประเทศเขาบอกเขาต้องระมัดระวังมากเลยนะข้าวล็อตนี้ในแอฟริกาเขาพูดเลยเขาต้องระวังมากเลยข้าวล็อตนี้อย่าให้หลุดมาเด็ดขาดนะเขาว่างั้นนะเขาไม่เอาใช่ไหม
ขาไม่เอาเขาพูดเลยเขาออกข่าวเลยระวังข้าวล็อตนี้นะเขาว่าระวังข้าวล็อตนี้นะน่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ออกมาทำปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องในเรื่องข้าวเน่าใช่ไหมการทำข้าวที่เสียเราจะเอาข้าวเสียนี่ไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับคนกินนี่ไม่ว่าในไม่ว่าต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเสียหายทั้งนั้นเลยใช่ไหมเสียหายข้าวเสียหายเศรษฐกิจเสียหายชื่อเสียงใช่ไหมเสียหายเกียรติยศใช่ไหมไม่ได้ต้องช่วยกันต่อต้านช่วยกันแก้ไขใช่ไหมคนที่ออกมาช่วยกันต่อต้านช่วยกันแก้ไขคือคนที่ช่วยรักษาข้าวไทยไว้ใช่ไหมรักษาเกียรติยศของคนไทยใช่ไหมรักษาความดีใช่ไหมจะทำให้เราขายข้าวได้ต่อไปใช่ไหมต้องออกมาช่วยกันไม่งั้นตายแน่ๆตายแน่ๆนี่เห็นว่ายังจะดันขายข้าวต่ออีกนะเนี่ยเห็นว่าจะไปตรวจแล้วก็ดันขายต่ออีกนี่นะโอ้โหนะยังไงคนไทยเราต้องช่วยกันต่อต้านเต็มที่ใช่ไหมเราต้องช่วยกันต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องเต็มที่แล้วส่งเสริมข้าวดีๆของคนไทยให้เป็นที่พึ่งของคนไทยและของทั่วโลกใช่ไหมอ้าวเรามาช่วยกันทำครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับ